สวัสดีครับผมแฮมชูปีดูวันนี้แฮมมารีวิวแนะนำอุปกรณ์ cover เพลงในการทำไลฟ์สดจากคลิปที่แล้วที่แฮมแนะนำตัว Soundcard V8 นะฮะซึ่งราคาถูกมากแล้วก็คุณภาพก็ถือว่าพอใช้ได้วันนี้เรามาอัปเกรดจาก Soundcard V8 เนี่ยเปลี่ยนเป็นใช้ตัวนี้ฮะตัวมิกเซอร์นั่นเองนะฮะตึงซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงวิธีการเชื่อมต่อการใช้งานจริงว่ามันใช้ยังไงซึ่งบอกเลยว่าคุณภาพดีกว่าตัวซาวการ์ดตัวซาวการ์ดซึ่งบอกเลยว่าคุณภาพดีกว่าตัวซาวการ์ด V8 เยอะมากทำไมผมถึงอัปเกรดมาเป็นตัวนี้สิ่งที่แตกต่างจากตัวซาวการ์ด V8 อย่างชัดเจนเลยคือจำนวนของตัว input output นะฮะมันเยอะมากทำให้เราสามารถเสียบกีตาร์เสียบไมค์เสียบเป็นโนเสียบเสียงจากข้างนอกรวมถึงเอาท์พุตออกไปเนี่ยคือมันเยอะมากๆจริงมันสามารถแยกควบคุมแต่ละวอลุ่มซึ่งตัว V8 อ่ะมันจะรวมไปอันเดียวกันทำให้มันปรับเสียงเนี่ยมันได้น้อยมากมิกเซอร์สามารถทำได้หลากหลายมากกว่าในการปรับเสียงแต่งเสียงรวมถึงมีเสียงเอฟเฟคก็วันนี้ผมมาแนะนำแบบเป็นคนใช้งานจริงๆนะฮะไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมแล้วก็บอกตามตรงที่เราเคยใช้งานมาว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูปุ่มคร่าวๆของมิกเซอร์กันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราจะมาแนะนำปุ่มทั่วไปของมิกเซอร์คร่าวๆนะพื้นฐานของมิกเซอร์คร่าวๆก็เสียบสายสัญญาณเข้าไปแฮมจะใช้งานประมาณนี้ไมค์1อันกีตาร์แล้วก็คีย์บอร์ดจะเสียบเป็นสตูดิโอช่องนี้2อันปึ๊บแล้วก็จะเป็นในส่วนของจะมีปุ่มเกณฑ์ก็คือจะเป็นระดับสัญญาณเสียงว่าเราต้องการให้มากให้น้อยส่วนมากก็ปรับกลางๆนะฮะแล้วก็จะมีการปรับในส่วนของตัว High Mid Low ก็คือเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำแล้วก็แผนก็คือให้เสียงไปทางซ้ายไปทางขวานะแล้วก็เนี่ยเอฟเฟคเราก็จะสามารถเลือกได้ส่วนมากก็การเลือกเอฟเฟคเนี่ยก็จะอยู่ในปุ่มนี้แล้วก็เลือกเอฟเฟคว่าเราจะเอารีเวิร์บเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะบางมิกเซอร์จะไม่มีปุ่มนี้นะฮะทุกคนปุ่มคอมเพรสเซอร์นี่มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์มากบางทีสมมติว่าถ้าเสียงเราดังจนเกินไปคอมเพรสเซอร์มันคือการบีบสัญญาณเสียงบีบให้มันไม่ดังจนเกินไปไม่พีคจนเกินไปแต่ว่าถ้าเราปรับมันเยอะเนี่ยบางทีความธรรมชาติของเสียงเราก็อาจจะลดลงไปด้วยนะครับต้องปรับให้มันพอดีนะซึ่งส่วนมากมิกเซอร์ที่ราคาแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยจะมีฟังก์ชันนี้แนะนำผมก็แนะนำนะอ่ะต่อไปวิธีการเอาเสียงจากมิกเซอร์เข้ามือถือมันจะมี2วิธีด้วยกันที่ผมทดลองมาวิธีแรกคือการใช้ USB อันนี้จะเป็นเฉพาะ USB มิกเซอร์นะครับมันจะมีช่องตรงนี้มาให้เราหาสายพินเตอร์มาสายพินเตอร์อีกด้านหนึ่งถ้าใช้ iPhone ให้ใช้ตัวหับตัวนี้นะครับเป็น Lightning to USB แล้วก็เสียบเข้ามือถือแค่นี้เองแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอปุ๊บก็คือเสียงเข้าจากมิกเซอร์เลยมันใช้งานง่ายมากๆแต่ว่าข้อจำกัดของตัวนี้บางทีผมใช้ไปนานๆประมาณสัก5เดือน6เดือนเนี่ยบางทีมันอาจจะชาร์จไม่เข้าบ้างอันนี้วิธีแรกสำหรับมิกเซอร์ที่เป็น USB นะครับวิธีที่2จะเป็นวิธีที่ผมใช้ในปัจจุบันตอนนี้ก็คือการใช้ iRig นั่นเอง iRig คือง่ายสุดแล้วนะตัวนี้มันจะประมาณสัก100กว่าบาทตัวนี้เกือบจะ 2,000 มั้ง iRig 2คือสัญญาณน่าจะดีกว่าแล้วก็เราสามารถควบคุมความดังความเบาได้นี่ iRig หน้าตาเป็นนี้ iRigวิธีการต่อนะฮะหาสายแจ็คมาอันหนึ่งนะเสียบเข้าตัวเมนเอาท์ออกนะครับจะซ้ายหรือจะขวาก็ได้นะแล้วก็เอาเนี่ยเข้าไอริกแล้วเข้า iPhone ถ้าเป็นแบบ iPhone ที่มันมีรู 3.5 ไม่มีก็ซื้อหูแปลงมาหูแปลงผมใช้นี้ก็เสียบเข้าเนี่ยฮะถ้าเราอยากจะชาร์จไปด้วยแล้วก็หาหัวแปลงตัวนี้มาตัวเบลกินนะครับมันจะเป็น 3.5 แล้วก็สามารถชาร์จด้วยเนี่ยเสียบเข้าขออนุญาตเปลี่ยนเป็น iRig 2นะสัญญาณรู้สึกว่ามันน่าจะดีขึ้นนะเราเสียบช่องกีตาร์เข้าตัวนี้บางทีเนี่ยอาจจะเสียบตัวเนี้ยเข้าช่องโฟนก็ได้ทำเป็นสเตอริโอก็ได้อันนี้ข้อดีคือเราสามารถชาร์จไปด้วยได้แต่หัวแพงไอเนี้ยมันแพงกว่านะอันนี้1,700อันนี้ประมาณ1,400แต่ปัจจุบันเนี่ยผมใช้สายที่เป็นหัวอย่างเงี้ยผมเสียบซ้ายขวาแล้วก็เนี่ยเสียบเข้าแทนตัวไอริกอันนี้จะเป็นเซตปัจจุบันที่ผมใช้ไลฟ์อยู่นะครับเนี่ยจะเป็นตัวนี้เนี่ยเสียบนี้เลยข้อดีคือเสถียรมากๆ
แล้วก็สามารถชาร์จไปด้วยได้สำหรับใครที่ชาร์จใครที่ไลฟ์ปุ๊บแล้วมีเสียงช็อตเนี่ยจากการชาร์จอ่ะให้เปลี่ยนมาเป็นใช้ power bank ชาร์จแทนนะฮะเหมือนสายจาก power bank อ่ะมาชาร์จแทนอันนี้คือเป็นเซตที่ผมใช้ปกติในการไลฟ์แค่นี้ซึ่งมันต่างจากตัว USB mixer คือมันชาร์จได้ตลอดมันชาร์จขึ้นตลอดอันนี้บางทีชาร์จไม่เข้าบ้างแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันจากเท่าที่ผมทดลองมานะมันใกล้เคียงกันเลยไม่ค่อยต่างตัวนี้อาจจะเสียงเบากว่าแต่นี้มันเสียงดังกว่าแต่มันสามารถปรับได้ว่าเราต้องการความดังแบบไหนแล้วก็ไปเลือกเอาเนี่ยมันจะมีช่องวอลลุ่มอยู่ถ้าเป็น RX 2นะครับคร่าวๆประมาณนี้ต่อไปเป็นทริคเพิ่มเติมสำหรับเวลาเราไลฟ์แล้วเรามีวิดีโอคอลขึ้นมาหรือว่ามีอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาพูดอย่างเช่น Clubhouse หรือว่าประชุมคอนเฟอเรนซ์ Zoom หรือว่าเวลาเราไลฟ์ปุ๊บแล้วมันจะมีพวกฟังก์ชันในการแบบวิดีโอคอลด้วยกันขึ้นมาเนี่ยถ้าเราใช้ตัว USB mixer เนี่ยเวลาเราเสียบไปปุ๊บอะเวลาเรากดวิดีโอคอลขึ้นมาปุ๊บอะเสียงมันจะตัดจากมิกเซอร์เลยมันจะเหมือนว่าเราไม่ได้เสียบอะไรเลยก็คือว่าเป็นเสียงจากมือถือแบบเปล่าๆเลยเหมือนเราพูดมันก็ใช้ไมค์จากมือถือแต่ถ้าเราใช้ iRig เนี่ยแล้วเรากดวิดีโอคอลขึ้นมาเนี่ยอีกฝั่งนึงจะได้ยินเสียงไมค์ของเราแต่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงอีกฝั่งนึงถ้าเราอยากได้ยินเสียงอีกฝั่งนึงด้วยเนี่ยต้องเสียบย้อนไปอย่างเช่นเราเสียบแบบนี้แล้วมีคนวิดีโอคอลขึ้นมาเราต้องหาสายนี้มาแทนๆนี่สายนี้มา 3.5 แล้วก็อีกปลายนึงเนี่ยถ้าไม่มีก็ใส่หาตัวนี้มาแล้วก็ซื้อหัวแปรงที่เป็น2ขีดมาหรือขีดเดียวก็ได้นะก็เสียบตรงเข้าหูฟังปึ๊บแล้วอีกฝั่งนึงอ่ะไปเสียบรูที่ว่างๆอย่างเช่นรูนี้ผมเวลาผมไลฟ์เนี่ยอันนี้ผมเสียบกีตาร์ไมค์เนี่ยแล้วก็รูว่างๆเนี่ยเสียบไปแล้วก็ดันเสียงมาปกติแล้วก็จะได้ยินเสียงปกติเลยสำหรับอีกฝั่งนึงอันนี้คือเป็นทริคจากพี่เอิร์นนักดนตรีเชียงใหม่ซึ่งขอบคุณมากๆสำหรับวิธีการที่ทำให้เราได้สามารถวิดีโอคอลด้วยแล้วก็ได้แบบเสียงแบบจากมิกเซอร์นะครับตัวนี้ดีมากๆเลยโอเคต่อไปเรามาทดสอบเสียงนะครับตอนนี้คือเสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยมาจาก iPhone 12กล้องหน้า iPhone 12นะครับอันนี้คือเสียงเปล่าๆนะเสียงเปล่ามันจะมีเสียงรบกวนนะเพราะว่าตอนนี้ช่างที่บ้านทำงานอยู่นะเราทดสอบเสียงกันนะใจพี่ลอยล่องไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงอันนี้ก็เสียงจาก iPhone 12นะครับต่อไปเราลองเสียบตัว iRig 2ดูนะครับเสียบตัวที่เราไม่ได้ปิดคลิปอึ๊บเป็นไงบ้างนะมันเข้าหรือเปล่าอันนี้คือเสียงทั้งหมดถ้ามันเข้าก็คือเป็นเสียงไมค์เสียงไมค์จากมิกเซอร์ที่ผมใช้ไลฟ์ปกตินะฮะฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพ้อรำพึงรำพันถึงแม่นวลน้องแล้วก็จะเข้าใหม่เอฟเฟกต์จากเสียงจากคอมก็คอมมิกเซอร์ได้เสียงไมค์เสียงคีย์บอร์ดเสียงกีตาร์แล้วก็เสียงจากคอมนะครับมันใช้งานง่ายมากๆต่อไปเราจะเปรียบเทียบดูว่าเสียงมันแตกต่างไหมนะครับโดยใช้สาย USB ก็คือสมมติถ้าคนที่ใช้มิกเซอร์ USB นะครับลองเสียบตัวนี้เข้าไปดูอ่ะลองดูนะปุ๊บปุ๊บเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เสียงจากตัวใช้ USB ในการเสียบนะครับเสียบเป็นไงเหมือนเดิมเปล่าฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงแต้วดะแต้วเหมือนเดิมหรือเปล่าประมาณนี้คร่าวๆเสียบเหมือนกันไหมอันนี้จะเป็นจาก
USB นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองอีกอันนึงจะเป็นการใช้ตัว iRig 1นะอันนี้เสียบแล้วตัว iRig 1กับตัวหัวแปลงแบบว่าตัวหัวแปลง300บาทเนี่ยเหมือนกันไหมฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดรึงเพ้อรำพึงรำพันถึงแม่นวลน้องไม่รู้ว่าเสียงเหมือนกันกับตัวไอริกหรือเปล่าเสียงต่างกันไหมอันนี้คือสิ่งที่ได้ยินคือ iRig 1นะฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงโอเคก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับในการแนะนำมิกเซอร์คร่าวๆเบื้องต้นนะครับวิธีการใช้งานในการไลฟ์ใครที่อยากจะอัปเกรดจากตัวซาวด์การ์ดพี่8หรือว่าจากเสียงจากมือถือถ้ามันมีประโยชน์ทำให้เพื่อนๆสามารถพัฒนาอุปกรณ์ที่มันดีขึ้นก็ข้อจำกัดมีอย่างเดียวสำหรับมิกเซอร์นะคือการเวลาเราต้องการอัดเสียงแยกแทร็กแยกเสียงร้องเสียงกีตาร์เพื่อจะไปอีดิททีหลังไปแก้ไขทีหลังเนี่ยตัวนี้ยังทำไม่ได้นะครับต้องใช้ตัว audio interfaceพวกไอตัวกล่องแดงที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยแล้วก็สามารถใช้ควบคู่กันได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวอุปกรณ์ในการไลฟ์ทั้งหมดเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับบอกเลยว่าผมซื้อมาเนี่ยผมได้ใช้งานเกือบทุกชิ้นจริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนในการทำงานของผมนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยว EP หน้ามาเจอกันนะครับวันนี้ก็เพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็ลองถามขึ้นมาได้ถ้าแฮมรู้ก็เดี๋ยวพยายามหาข้อมูลมาตอบให้นะฮะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาอัปเกรดอุปกรณ์ในการทำงานให้มันดีขึ้นนะครับสำหรับในการไลฟ์สตรีมมิ่งการ cover เพลงการอัดเสียงทุกอย่างนู่นนี่ไปหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะฮะฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้คนดู Subscribe นี่คือแบบไม่กด Subscribe ผมเยอะมากๆแล้วนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆทุกคนนะครับผมแล้วมาเจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ